มาดูความคืบหน้าการระบาดของเชื้อไข้เลือดออกรักษานะคะที่ตอนนี้กําลังระบาดอยู่ในประเทศในจีเรียล่าสุดในบ้านเราค่ะกลมควบคุมโรคก,ก็ออกมายืนยันนะคะว่าขณะนี้ประเทศไทยนั้นยังไม่พบเชื้อไข้เลือดออกรักษาค่ะหลังจากที่มีระบาดท,ที่ในจีเรียแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว76คนนะคะซึ่งทางด้านสาธารณสุขในจีเรียก็ได้มีการเรียกประชุมฉุกเฉินหาแนวทางในการรับมือแล้วค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขของไนจีเรีย,ยนะคะได้มีการจัดประชุมฉุกเฉินหน่วยงานและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทาง รับมือกับไข้รัสษาหลังจากที่มีการระบาดระลอกล่าสุดได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วถึง76คนในพื้นที่18รัฐทั่วประเทศโดยการประชุมค่ะยังไม่มีข้อสรุปถึงวิธีการรับมือการแพร่ระบาดของโรคนี้ที่คาดว่าน่าจะได้ผลนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขของไนจีเรียได้นํามาตรการต่างๆมาใช้เพื่อพยายามควบคุมโรคแล้ว ไข้รักษาที่เกิดขึ้นในแถบแอฟริกาตะวันตกค่ะพบครั้งแรกเมื่อปี2493ในไนจีเรียมีหนูเป็นพาหะนะคะติดต่อจากเศษอาหารหรือว่าใช้ของในครัวเรือนที่ปนเปื้อนอุจจระหนูส่วนอาการป่วยเบื้องต้นคล้ายกับไข้หวัดจากนั้นจะมีอาการอาเจียนท้องร่วงเจ็บหน้าอกในรายที่รุนแรงก็จะมีอาการตาและคออักเสบเลือดออกหน้าบวมเกล็ดเลือดลดลงบางรายอาจจะมีอาการหูหนวกด้วย ทางด้านในแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคระบุนะคะว่าไข้เลือดออกรักษาเป็นคนละชนิดกับไข้เลือดออกทั่วไปที่มียุงเป็นพาหะนํารโรคแล้วก็เป็นคนละชนิดกับไข้เลือดออกอีโบลา โดยแม้ว่าไข้เลือดออกรักษาจะติดต่อ,อยากนะคะแต่ว่าก็เตือนให้นักท่องเที่ยวที่ไปไนจีเรียแล้วก็ผู้ใช้แรงงานระมัดระวังการเข้าไปในพื้นที่ชุมชนแออัดที่มีหนูชุกชุมพร้อมกับยืนยันว่าไม่พบเชื้อดังกล่าวในประเทศไทยแล้วก็ยังไม่มีการระบาดในประเทศด้วยค่ะ